บางคนอาจคิดว่าการมีพลังพิเศษเหนือธรรมชาติจะมีแค่ในตัวละครซูเปอร์ฮีโร่ในการ์ตูนหรือในนิยายแนววิทยาศาสตร์เท่านั้นแต่มนุษย์เดินดินบางคนก็สามารถมีความสามารถพิเศษทางกายภาพที่คนทั่วไปไม่มีได้เช่นกันความสามารถพิเศษเหล่านี้บางอย่างเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมและบางกรณีเกิดจากการที่ร่างกายปรับตัวให้สอดรับกับวิถีการดำรงชีวิตของพวกเขา 1. การมองเห็นใต้น้ำได้อย่างชัดเจนคนส่วนใหญ่มักเห็นภาพเบลอเมื่อลืมตาใต้น้ำแต่เด็กๆชนเผ่ามอร์แกนซึ่งเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่อาศัยอยู่ตามเกาะในแถบทะเลอันดามันทางภาคใต้ของไทยและเมียนมากลับมีความสามารถพิเศษในการมองเห็นใต้ท้องทะเลด้วยตาเปล่าได้อย่างชัดเจนชาวมอร์แกนเป็นที่รู้จักในนามชนเผ่าเร่ร่อนแห่งท้องทะเลเพราะพวกเขามักใช้เวลาส่วนใหญ่อาศัยอยู่บนเรือนแพหรือเรือในทะเลและยังชีพด้วยการจับสัตว์และพืชใต้ทะเลนี่อาจช่วยอธิบายได้ว่าเหตุใดสายตาของพวกเขาจึงปรับตัวให้สามารถมองเห็นใต้ทะเลได้อย่างชัดเจนและนี่มาจากหลักการทางฟิสิกส์เกี่ยวกับการโฟกัสของตาเมื่อดวงตาสัมผัสกับอากาศและน้ำเมื่อสัมผัสกับอากาศแสงจะเกิดการหักเหเมื่อเข้าสู่กระจกตาซึ่งมีความหนาแน่นกว่าอากาศแต่เพราะความหนาแน่นของน้ำใกล้เคียงกับความหนาแน่นของเหลวในลูกตาทำให้การหักเหของแสงไม่เพียงพอที่จะทำให้เรามองเห็นภาพได้อย่างชัดเจนแว่นตาดำน้ำช่วยแก้ปัญหานี้ได้เพราะทำให้เกิดช่องอากาศระหว่างดวงตากับน้ำการศึกษาเมื่อปี2003ที่ตีพิมพ์ในวารสาร Current Biology พบว่าดวงตาของเด็กชาวมอร์แกนสามารถปรับสภาพเมื่ออยู่ใต้น้ำได้ในลักษณะเดียวกับดวงตาของโลมาคือสามารถทำให้แสงหักเหได้เพียงพอที่จะมองเห็นภาพได้อย่างชัดเจนโดยไม่เกิดการระคายเคืองงานวิจัยยังพบว่าผู้ใหญ่ชาวมอร์แกนซึ่งมักใช้เครื่องมือจับปลาอยู่เหนือน้ำจะค่อยๆสูญเสียความสามารถพิเศษนี้ไป 2. การทนทานต่อสภาพอากาศหนาวเย็นสุดขั้วร่างกายของคนปกติมีอุณหภูมิระหว่าง 36.5 ถึง 37.5 องศาเซลเซียสดังนั้นคนส่วนใหญ่จึงสามารถรับมือกับสภาพอากาศร้อนได้ดีกว่าอากาศหนาวแต่สำหรับชาวอินูอิตที่คนไทยรู้จักในนามชาวเอสกิโมซึ่งอาศัยอยู่ในแถบขั้วโลกเหนือและชาวเนเนตที่อาศัยอยู่ในแถบไซบีเรียของรัสเซียสามารถปรับตัวให้ทนทานต่อสภาพอากาศที่หนาวเหน็บได้ร่างกายของชาวอินูอิตตอบสนองต่ออากาศหนาวแตกต่างจากคนทั่วไปเพราะมีคุณสมบัติทางชีวภาพที่ต่างออกไปโดยผิวหนังของพวกเขาจะอุ่นกว่าพวกเราเพราะมีอัตราการเผาผลาญพลังงานของร่างกายที่สูงกว่าอีกทั้งยังมีเหงื่อออกน้อยกว่าและไม่มีอาการสั่นสะท้านจากความเย็นคุณลักษณะนี้เกิดจากปัจจัยด้านพันธุกรรมโดยแท้หากคุณไม่ใช่ชาวอินูอิตหรือชาวเนเนตคุณจะไม่สามารถพัฒนาคุณสมบัติพิเศษในการทนทานความหนาวเย็นเช่นนี้ได้แม้จะอาศัยอยู่ในขั้วโลกเหนือหลายสิบปีก็ตาม 3. ร่างกายสามารถทำงานได้ตามปกติแม้จะนอนน้อยคนส่วนใหญ่จำเป็นจะต้องนอนระหว่าง 7-9 ชั่วโมงต่อคืนจึงจะรู้สึกว่าร่างกายได้พักผ่อนเต็มอิ่มการอดนอนจะส่งผลต่อการมีสมาธิและสามารถนำไปสู่ปัญหาสุขภาพกายและสุขภาพจิตได้แต่การศึกษาในปี2014ของสถาบันเวชศาสตร์การนอนหลับแห่งอเมริกาพบยีนกายพันตัวหนึ่งคือ DEC2 ที่ทำให้ร่างกายของผู้ที่มียีนนี้สามารถทำงานได้ตามปกติแม้จะนอนน้อยกว่า6ชั่วโมงต่อคืนนักวิจัยพบว่าคนที่มียีนกายพันนี้จะมีอาการนอนหลับลึกแบบกรอกลูกตาไปมาอย่างรวดเร็ว REM ที่คุ้นค้นกว่าคนทั่วไปทำให้สามารถพักผ่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างไรก็ตามนักวิจัยชี้ว่ายีนกายพันธุ์นี้พบในคนกลุ่มน้อยมากหรือคิดเป็น 1% ของคนที่บอกว่าตนเองนอนน้อยกว่าคืนละ6ชั่วโมงดังนั้นหากคุณนอนไม่ถึง6ชั่วโมงแล้วบอกว่ารู้สึกสบายดีก็ให้ระวังเพราะคุณอาจได้รับผลกระทบจากการนอนไม่เพียงพอเข้าสักวัน 4. มวลกระดูกหนาแน่นผิดปกติการสูญเสียมวลกระดูกเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติเมื่อเราแก่ชราลงแต่บางคนสูญเสียมวลกระดูกเร็วกว่าปกติ
ซึ่งอาจทำให้เกิดโรคกระดูกพรุนและทำให้กระดูกหักง่ายแต่บางคนมีการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมที่ทำให้เกิดภาวะตรงกันข้ามทำให้มีมวลกระดูกหนาแน่นผิดปกติโดยจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของผู้ที่มีภาวะนี้นักวิทยาศาสตร์ในสหรัฐพบว่ายีน SOST ส่งผลต่อการผลิตโปรตีนสโคลสตินซึ่งมีหน้าที่ในการเสริมสร้างกระดูกพวกเขาหวังว่าความรู้ที่ได้นี้จะช่วยให้เราค้นพบวิธีการรักษาโรคกระดูกพรุนในคนชราได้แต่ข้อเสียของการมียีนตัวนี้อยู่จะทำให้กระดูกเติบโตผิดปกติจนนำไปสู่ภาวะร่างยักษ์ทำให้ใบหน้าผิดรูปและหูหนวกความผิดปกติทางพันธุกรรมนี้มักพบในหมู่ชาวแอฟริกาเนอร์ซึ่งเป็นชาวแอฟริกาใต้ที่มีเชื้อสายดัตช์ 5. อาศัยในพื้นที่สูงชาวพื้นเมืองที่อาศัยอยู่ในแถบเทือกเขาแอนดีสถือเป็นคนอีกกลุ่มที่มีความสามารถทางกายภาพเหนือคนทั่วไปเพราะสามารถอาศัยบนที่สูงกว่า 5,000 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลได้โดยไม่เจ็บป่วยจากโรคแพ้ที่สูงโรคแพ้ที่สูงเกิดจากการที่ร่างกายได้รับออกซิเจนไม่เพียงพอเนื่องจากในที่สูงออกซิเจนในอากาศจะเบาบางลงและความดันอากาศจะลดต่ำลงส่งผลให้ความดันออกซิเจนในเลือดต่ำลงด้วยรวมทั้งอากาศที่หนาวเย็นจะส่งผลให้ร่างกายต้องการออกซิเจนมากขึ้นเพื่อใช้ให้พลังงานเพื่อคงอุณหภูมิของร่างกายให้อยู่ในเกณฑ์ปกติข้อมูลจากเว็บไซต์หาหมอระบุว่าอาการแพ้ที่สูงมักเกิดขึ้นประมาณ 6-10 ชั่วโมงหลังจากขึ้นไปอยู่ในที่สูงอาการแรกคืออาการปวดศีรษะแต่ปวดไม่มากและมีอาการร่วมดังต่อไปนี้อีกอย่างน้อยหนึ่งอาการคืออ่อนเพลียรู้สึกกล้ามเนื้ออ่อนล้าไม่มีแรงมีอาการทางด้านทางเดินอาหารเช่นคลื่นไส้อาเจียนเบื่ออาหารหัวใจเต้นเร็วชีพจรเต้นเร็วเหนื่อยหายใจลำบากวิงเวียนมึนงงจะเป็นลมและนอนไม่หลับแต่งานวิจัยชี้ว่าชนเมืองชาวเกชัวแห่งเทือกเขาแอนดีสและชาวทิเบตในแถบเทือกเขาหิมาลัยมีลักษณะพิเศษที่ได้รับการคัดเลือกทางธรรมชาติทำให้พวกเขามีลักษณะทางพันธุกรรมที่เหมาะสมสำหรับการใช้ชีวิตในที่สูงพวกเขามีวิวัฒนาการที่ทำให้ส่วนลำตัวใหญ่กว่าคนปกติซึ่งช่วยให้มีปอดที่ใหญ่กว่าทำให้กักเก็บออกซิเจนได้มากกว่าปกติเวลาที่หายใจและขณะที่ร่างกายคนทั่วไปผลิตเซลล์เม็ดเลือดแดงมากขึ้นเมื่อได้รับออกซิเจนน้อยลงแต่พวกเขากลับผลิตเซลล์เม็ดเลือดแดงน้อยกว่าคุณสมบัติพิเศษทางพันธุกรรมนี้ได้รับการสืบทอดต่อกันมาหลายพันปีทำให้พวกเขามีความสามารถพิเศษทางกายภาพที่ไม่เปลี่ยนแปลงแม้จะอพยพลงไปอยู่ในพื้นที่ต่ำกว่าเดิมก็ตามถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับ